เพจที่สร้างขึ้นมาดูมีชีวิตชีวาและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าชมได้ผู้ดูแลเพจจะต้องเตรียมข้อมูลทั้งข้อความรูปภาพหรือสื่อวิดีโอสำหรับนำมาโพสต์ในเพจในการโพสต์สามารถโพสต์เหมือนในบัญชี Facebook ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่การโพสต์ในเพจสามารถกำหนดการตั้งเวลาในการโพสต์ได้ทั้งการตั้งเวลาล่วงหน้าที่จะโพสต์หรือการโพสต์แบบย้อนหลังซึ่งทำให้เจ้าของเพจมีความยืดหยุ่นต่อการทำงานมากขึ้นนอกจากนี้ Facebook ยังได้ทำการวิเคราะห์การเข้าถึงโพสต์ให้กับผู้ดูแลเพจได้รับทราบสามารถนำผลการวิเคราะห์ของ Facebook มาตัดสินใจต่อการโปรโมทเพจได้เป็นอย่างดีการโพสต์มีขั้นตอนดังนี้เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาหาส่วนของการสร้างโพสต์แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการโพสต์และเลือกรูปภาพประกอบโพสต์โดยคลิกที่เครื่องหมายบวกเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาเพื่อเลือกดำเนินการอื่นๆเช่นการเช็คอินการแท็กสินค้าการแสดงความรู้สึกแล้วคลิกที่โพสต์โดยมีการโพสต์ให้เลือก3แบบได้แก่การโพสต์แบบตั้งเวลาแบบลงวันที่ย้อนหลังและแบบบันทึกเป็นฉบับร่างการโพสต์แบบตั้งเวลาทำได้ดังนี้ทำเช่นเดียวกับการโพสต์ปกติกล่าวคือเลื่อนเมาส์มาที่การสร้างโพสต์พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะสื่อสารเลือกรูปภาพแต่แตกต่างกันตอนคลิกโพสต์จะต้องเลือกแบบกำหนดเวลากำหนดวันเดือนปีและเวลาที่ต้องการให้โพสต์แสดงแล้วคลิกที่กำหนดเวลาจะปรากฏโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดโพสต์อื่นๆที่ตั้งเวลาไว้โดยการคลิกที่ดูโพสต์คลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่โพสต์ไว้โดยคลิกที่ชื่อโพสต์ที่ต้องการหากต้องการแก้ไขหรือลบคลิกที่จุดๆๆถ้าต้องการแก้ไขโพสต์ก็คลิกที่แก้ไขโพสต์เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามต้องการแล้วคลิกที่บันทึกการเพิ่มสินค้าในร้านค้าสามารถทำได้ดังต่อไปนี้หลังจากเข้ามาที่เพจแล้วคลิกที่เมนูร้านค้าคลิกที่ยอมรับข้อตกลงและนโยบายทางการค้าของ Facebook คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมให้ปรากฏเครื่องหมายกาถูกหน้าข้อความฉันยอมรับในข้อกำหนดและนโยบายทางการค้าแล้วคลิกที่ดำเนินการต่อเลือกวิธีชำระเงินแบบใดแบบหนึ่งณที่นี้เลือกแบบส่งข้อความเพื่อสั่งซื้อแล้วคลิกที่ดำเนินการต่อตั้งค่าสกุลเงินเป็นเงินบาทแล้วคลิกที่บันทึกคลิกเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้าโดยคลิกที่อธิบายว่าหมอนยางพาราคลองโอมขายอะไรบ้างเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้าลงไปในช่องข้อความแล้วคลิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงคลิกที่เพิ่มสินค้ากรอกรายละเอียดของสินค้าเริ่มจากการเพิ่มรูปภาพสินค้าโดยคลิกที่เพิ่มรูปภาพคลิกที่เลือกไฟล์คลิกเลือกรูปภาพให้มีเครื่องหมายกาถูกแล้วคลิกที่เลือกไฟล์กรอกข้อมูลอื่นๆของสินค้าเช่นชื่อราคาส่วนลดและอื่นๆแล้วคลิกที่บันทึกจะปรากฏข้อความคุณเพิ่งเพิ่มสินค้าชิ้นแรกคลิกที่ตกลงรอสักครู่ข้อมูลสินค้าที่เพิ่มจะแสดงดังหน้าจอนอกจากนี้เจ้าของเพจยังสามารถเพิ่มคอลเลกชันเพื่อจัดหมวดหมู่สินค้าทำให้ลูกค้าเลือกดูสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยการคลิกที่เพิ่มคอลเลกชันเพื่อเข้าสู่การจัดการคอลเลกชันคลิกที่บวกเพิ่มคอลเลกชันอีกครั้งพิมพ์ชื่อคอลเลกชัน
คลิกที่แสดงคอลเลกชันนี้คลิกที่บวกเพิ่มสินค้าเลือกสินค้าที่นำมาใส่ในคอลเลกชันที่เลือกโดยการคลิกช่องสี่เหลี่ยมให้มีเครื่องหมายกาถูกแล้วคลิกที่เพิ่มคลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกสินค้ามาไว้ในคอลเลกชันคลิกมาที่หน้าแรกของเพจจะปรากฏรายการสินค้าที่เพิ่มไว้ทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ง่ายขึ้นที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างการเพิ่มรายการสินค้าดังนั้นเราสามารถจัดการรายการสินค้าโดยจำแนกตามหมวดหมู่หรือคอลเลกชันโดยสามารถเพิ่มลบแก้ไขและเรียกดูรายการสินค้าได้ง่ายเช่นเดียวกับร้านค้า1ร้านคล้ายๆกับที่เคยศึกษาไปแล้วใน tapshop.com นะคะดังนั้นหากใครยังไม่มีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซก็สามารถจัดการสินค้าหรือจัดการร้านค้าภายในเพจได้เลยนะคะ